รถกระบะใช้เสาไฟเป็นเบรกนะครับถนนเทพรักษ์ถนนตัดใหม่สะพานใหม่ดอนเมืองเสาไฟต้นนี้ก็มูลค่าไม่ต่ำกว่า150,000นะครับตกสายหลับในอ่ะน่าจะเร็วๆนี้แหละมันไม่ถ้าเมื่อคืนไม่ปล่อยไว้ขนาดนี้หรอกสันนิษฐานน่าจะหลับในทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะต้องทำการกู้นะครับเรียกว่าทำการกู้นะครับจะต้องถอนเสาไฟขึ้นก่อนถอนเสาไฟขึ้นก่อนแล้วค่อยยกรถขึ้นนะครับงานนี้ประกันชั้นหนึ่งจะต้องรับผิดชอบนะจบการรายงานข่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ